สรุปว่าราชทัณฑ์เนี่ยทำไมยึกยักไม่ยอมให้ผลนั่นน่ะสิแล้วจริงหรือเปล่าเรื่องการสอดท่อผิดเนี่ยจริงหรือเปล่านี่ถามแบบชาวบ้านเลยจริงจริงหรือเปล่าจริงเหรอจริงเพราะมันอยู่ในเพราะมันอยู่ในเวชระเบียนของธรรมศาสตร์โอ้เฮียของแท้ไม่แล้วหมายถึงว่าธรรมศาสตร์เขาบอกเลยใช่ไหมว่าผิดใช่คือผิดมาจากแต่ราชทัณฑ์ทีนี้คำถามคือราชทัณฑ์เนี่ยคนใส่ไม่ใช่หมอเหรอครับมันต้องเป็นหมอหรือพยาบาลแต่ว่าเราไม่รู้ใครแต่หมายถึงว่ามันหมายความว่าถ้าประเมินจากพวกที่เป็นหมอเนี่ยพวกที่เป็นหมอที่เขาโพสต์ที่อะไรต่างๆเนี่ยคือเรื่องพวกนี้คุณต้องเชี่ยวชาญมันต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วคุณอาจจะแบบโรงพยาบาลราชทัณฑ์มันอาจจะไม่เคยทำมานานมันไม่เคยทำมันไม่เคยใช้อะไรต่างๆเครื่องมือก็อาจจะไม่พร้อมคือเขามันมีความเห็นใจเรื่องนี้อยู่นะไม่ใช่ไม่เห็นใจไม่ได้ไปโทษว่าเป็นฆาตกรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่ามันอาจจะเกิดจากเนี่ยคุณไม่พร้อมสิ่งแวดล้อมก็ไม่พร้อมคนก็ไม่เชี่ยวชาญคือมันไม่ยอมแถลงไม่ยอมเคลียร์นี่คือปัญหาที่ราชทัณฑ์ทำกันอยู่นะคือเพื่อนที่เป็นหมอมาอธิบายบอกว่าไอ้โรงพยาบาลแบบจุฬาแบบธรรมศาสตร์แบบศิริราชเขามีคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเขามีแต่ว่าเขาทำเนี่ยวันนึงเขาทำแบบอย่างน้อยก็สามสี่รายเขาทำทุกวันอะไรต่างๆเนี่ยใช่ปะคนไข้เขาเยอะเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่ราชทัณฑ์ไม่มีไงแล้วคุณตัดสินใจอย่างไรหรืออะไรแบบไหนนี่คือแล้วคุณทำในสภาพแวดล้อมไหนเนี่ยคุณต้องชี้แจงออกมามันไม่ชี้แจงนี่ปัญหาไม่ให้ข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเอาช่างเอาผู้สื่อข่าวไปดูห้องขังแต่ไม่ยอมให้ทนายเข้าไปด้วยอ้างว่านี่คือแบบแต่ว่ามันก็คนที่ซักมันควรจะเป็นทนายอย่างเงี้ยทนายก็ได้เขาไม่ได้ข้อมูลพรุ่งนี้ก็ดูเหมือนจะไปทวงข้อมูลกันอยู่นะใช่ไหมก็ดูเหมือนกลุ่มสมยศกลุ่ม24มิถุนาเขาจะไปทวงข้อมูลกันอยู่ที่กระทรวงที่ทำทีนี้ข้อมูลที่เวชระเบียนที่ราชทัณฑ์ให้มาก็ที่พี่ด่างเขาแถลงนี่ก็ดูจะสับสนอยู่พอสมควรข้อมูลก็ดูไทม์ไลน์ก็ประหลาดอยู่พอสมควรแล้วฟื้นชีพตอนฟื้นชีพเสร็จแล้วไปเอ็กซเรย์ปอดด้วยไปซีทีสแกนด้วยอันนี้งงละเริ่มงงละว่าตกลงมันเป็นยังไงแน่เวชระเบียนมันต้องมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างมันถึงมีขั้นตอนที่สับสนอะไรขนาดนี้อืมเป็นไปได้ว่ามันคงจะมีเขาเรียกอะไรมันอาจจะเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออะไรบางประการหรือดูเบากับสถานการณ์อะไรมันก็เลยทำให้น้ำท่วมปากกันอยู่พอสมควรผมว่าอันที่แรกก็คือเราต้องบอกว่าราชทัณฑ์เนี่ยทำไมไม่ยอมส่งเขาไปธรรมศาสตร์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่หมายถึงวันนั้นนะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้อันที่สองก็คือว่าผมคิดว่าราชทัณฑ์เนี่ยคือมันเหมือนดูเบาประมาทว่าไม่ตายหรอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยนี่คือปัญหาที่มันแล้วก็จะพยผลการสอบสวนต่างๆพอเวลาสอบสวนจริงก็จะบอกว่าทำตามหน้าที่แล้วสุดความสามารถแล้วไม่รับผิดชอบอ่ะไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะมันจะออกมาโกงไอ้แค่นั้นยังไม่เท่าไหร่สำหรับผมที่ผมเครื่องหนักก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าไม่ตายหรือไม่ตายเว้ยแต่ว่ามันดันไปเล่นตามข่าวที่ไปสนใจประเด็นนั้นมากกว่าประเด็นว่าตกลงบุ้งกินข้าวหรือเปล่าจำได้ปะก็คือพยายามจะผลักกระแสว่าอ้าวไม่อดอาหารจริงนี่ว่าหรือว่ากลับมากินข้าวแล้วอะไรเงี้ยมันใช่ประเด็นเหรอประเด็นคือเฮ้ยทำไมเขาตายใช่ป่ะคือต่อให้เขากลับมากินข้าวเนี่ยมันต้องรู้แล้วก็หมายถึงว่ามันต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีกรณีของหมอก็พูดว่าการรีฟีดดิ้งเนี่ยมันอันตรายมันก็มีอันตรายของมันใช่ป่ะทีนี้คุณไม่ได้ดูแลว่าคุณไม่ได้ดูแลใกล้ชิดว่าใช่ไหมว่าตกลงเนี่ยเขาจะกินอะไรหรือแล้วมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านั่นก็ยังเป็นความรับผิดชอบของราชทัณฑ์อยู่นะคืออันนี้คุณอย่ามาบอกว่าออสบุ้งต้องมีสิทธิพิเศษไม่ใช่ราชทัณฑ์มันมีความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่พอสมควรว่าคุณจะมาปล่อยให้นักโทษการเมืองซึ่งแบบเขายังแบบเนี่ยขังติดคุกเพราะไม่ได้ประกันเนี่ยเสียชีวิตอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้ว่ามันก็จะมันมีผลกระทบอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือประเด็นที่มันราชทัณฑ์เองมันต้องใส่ใจไง